สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสยบดราม่าเปิดรายชื่อชมพู่อรยาอยู่เบื้องหลังช่วยงานพิธีไว้อาลัยแตงโมหลังจากที่มีกรณีชาวเน็ตดราม่าดาราหลายคนไม่ไปร่วมพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาทั้งพุฒจุ๋ยเอ็มบทสารคำรวมทั้งนางเอกซุปตาชมพู่อรยาก็โดนดราม่าด้วยอีกคนเมื่อมีชาวเน็ตสงสัยว่าแปลกจังทำไมชมพู่ไม่ไปงานไว้อาลัยพี่แตงโมทั้งที่เคยสนิทอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันมาก่อนซึ่งก็มีแฟนคลับออกมาตอบโต้แทนว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาจับผิดใครไม่ไปงานเขาร่วมไว้อาลัยแต่ไม่ไปก็มีเพียบชมพู่เองท้องแก่ใกล้คลอดเขาถือกันคนท้องไม่ควรไปงานศพและยิ่งท้องไปที่คนเยอะสถานการณ์โควิดยิ่งต้องระวังทั้งนี้แอนนาเพื่อนสนิทแตงโมเผยเรื่องที่คนไม่รู้พี่ชมแกไม่มาด้วยตัวเองก็จริงแต่พี่หวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของชมพู่มานะแล้วแกส่งคนมาช่วยงานใครดราม่าแม่ชมอยากให้หยุดให้จบพี่ชมกับโมสายสัมพันธ์ดีกันมาเสมอพี่ชมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าแกจะไปไกลแค่ไหนก็ตามเขาก็มีความห่วงใยให้ดารารุ่นน้องหรือคนที่รู้จักตลอดพี่ชมคือคนที่แตงโมรักแล้วหวังดีแม้เขาไม่ได้มางานเขาก็ซัพพอร์ตล่าสุดเพจ Church of Joy คริสตจักรแห่งความสุขได้เผยรายชื่อพร้อมขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของซุปตาสาวชมพู่อรยาด้วยแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ไปร่วมงานแต่เธอก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่คอยช่วยเหลือในการจัดงานอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ